กองปราบเตรียมขยายผลพบโกงเหล่าเที่ยวด้วยกันอีก800แห่งกองปราบปรามเตรียมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันยันมีโรงแรมกว่า400แห่งและร้านอาหารร้านค้าอีกกว่า400แห่งเมื่อวันที่28มกราคม2564ที่กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผบ.ก.ป.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มขบวนการทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดภูเก็ตหลังมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปกว่า50รายที่ใช้กลโกงสารพัดรูปแบบสร้างความเสียหายให้รัฐกว่า87ล้านบาทพันตำรวจเอกอเนกกล่าวว่าคณะพนักงานสอบสวนกำลังขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งพบว่ากระจายกันอยู่ทั่วประเทศโดยมีผู้ประกอบการโรงแรมกว่า400แห่งและร้านอาหารร้านค้ากว่า400แห่งรวมทั้งประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ที่มีส่วนรู้เห็นอีกจำนวนมากซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการมาตรวจสอบไปแล้วจำนวนมากเช่นที่จังหวัดชัยภูมิได้มีการอายัดบัญชีธนาคารไปกว่า100บัญชีส่วนพฤติการการก่อเหตุของผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นไม่มีความเชื่อมโยงกันเพราะต่างคนต่างทำแต่ละรายก็ใช้วิธีการของตัวเองเพื่อหาช่องว่างในโครงการดังกล่าวสำหรับแสวงหาผลประโยชน์พันตำรวจเอกอเนกกล่าวต่อว่าสำหรับผู้ต้องหาทั้งหมดทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันช่อโกงร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วส่วนใหญ่ทำเรื่องขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนหากเป็นเงินสดก็รายละ 100,000 บาทหากเป็นหลักทรัพย์ก็ต้องมีมูลค่าประมาณ 200,000 บาทขึ้นไปขณะนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีก17คนที่ยังถูกคุมตัวไว้เพราะยังไม่ได้สอบปากคำหากการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะประกันตัวต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด